สวัสดีค่ะน้ำใสค่ะมีเพื่อนทักเรื่องผมยาวเร็วเราก็เลยทำคลิปนี้ออกมาค่ะ18สิงหา2558น้ำใสมีความคิดอัญชันฉลาดว่าขี้เกียจสระผมว่ะไปตัดทิ้งดีกว่าสบั้นจนสั้นขนาดนี้ซึ่งมันก็ได้ผลนะพอสระผมเสร็จแล้วก็สบัดสบัดเหมือนหมาแล้วก็ไปได้เลยเว้ยกลับบ้านมาเจอป้าทักว่าแล้วลือจะรับปริญญายังไงเนี่ยไอ้ยะเตี้ยลืมคิดเราก็เลยศึกษาศาสตร์แห่งการทำผมยาวจากอินเทอร์เน็ตอันนี้คือผลลัพธ์จาก2ปีแห่งการลองผิดลองถูกนะคะนี่คือหน้าอกแล้วก็ยาวลงมาชิบนี่คือหน้าอก Hello darkness my old friend ตูต้องบอกได้เลยว่าหน้าอกจะอยู่ตรงไหนนะเนื้อหาคลิปเรื่องผมของน้ำใสน้ำใสเรียบเรียงเองเน้นให้เข้าใจง่ายหากต้องการข้อมูลถูกต้องชนิดเขียนวิทยานิพนธ์ได้โปรดสอบถามผู้มีความรู้วิทยาศาสตร์ขนหัวอย่างลึกซึ้งเพิ่มเติมค่ะผมจะยาวได้เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนคือ 1. การงอกของเส้นผมออกจากหนังหัวและ 2. การรักษาความยาวของเส้นผมที่งอกออกมาแล้วดังนั้นเตรียมน้ำเตรียมขนมเลยเพื่อนมันยาวแน่และถ้าน้ำใสบอกว่ายาวมันยาวเรามาเริ่มกันที่การงอกของเส้นผมจากหนังหัวนะเพื่อนวัฏจักรการงอกของเส้นผมประกอบด้วย3ช่วงด้วยกันช่วงที่1 anagen คือช่วงที่ผมงอกค่ะกินเวลา 2-6 ปีเส้นผมก็จะงอกยาวออกมาเรื่อยๆจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่2 catagenเซลล์รากผมจะแยกตัวออกจากเส้นผมนั่นก็คือไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงเส้นผมแล้วเส้นผมก็จะหยุดงอกแต่ยังแปะอยู่กับหนังหัวเรานะช่วงนี้กินเวลา 1-2 สัปดาห์ค่ะจากนั้นเส้นผมก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงเทโลเจนเซลล์รากผมของเราก็นั่งพักนั่งๆนอนๆอยู่ 1-4 เดือนเจ้าเส้นผมที่นั่งว่างไม่ได้กินอะไรเนี่ยมันก็ไปแล้วไปหลุดออกไปจากหนังหัวเราจากนั้นมันก็ค่อยเริ่มสร้างเส้นผมใหม่ขึ้นมานั่นก็คือวนกลับไปที่อนาเจนเจ้าวัฏจักรนี้ของผมบนหัวเราแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันและแน่นอนว่ามันก็ต่างกันไปในแต่ละบุคคลน้ำสายพูดเรื่องนี้ทำไมตอนเราหาข้อมูลในเน็ตเนี่ยเราเห็นเพื่อนบางคนบ่นท้อแท้ว่าแบบฉันใช้ของมาถูกตำราแล้วน้ำหมักน้ำมันผมไม่เห็นยาวสักทีทำไมวะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะไอ้วัฏจักรนี้ก็ได้นะสมมติถ้าเพื่อนมีช่วงอนาเจนทั้งหัวเฉลี่ย2ปีและถ้าเพื่อนมีอัตราผมงอกเท่าๆกับน้ำสายอันเนี้ย2ปีดังนั้นผมยาวสุดที่เพื่อนจะมีได้ก็คือเท่านี้เพื่อนอาจจะไม่สามารถไว้ผมยาวถึงหัวเข่าได้เพราะร่างกายของเพื่อนถูกสร้างมาแบบนั้นซึ่งเราว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนควรจะเสียใจอ่ะรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะอย่าลดความอ้วนโดยการอดอาหารส่งผลเสียล้านแปดประการร่างกายต้องทำงานได้ดีถึงจะทำให้ผมของเรางอกเป็นปกติค่ะดังนั้น3มื้อ5หมู่โอเคซึ่งจริงๆเราก็ทำไม่ได้แต่เรามีกฎคือถ้าวันนี้เรากินของไม่รักสุขภาพเช่นบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างวันรุ่งขึ้นเราจะกินอาหารที่มีผักเยอะๆค่ะผักนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสลัดผักมื้อละ199บาทนะเพื่อนเมนูกินผักราคาน่ารักที่น้ำสายอยากแนะนำก็คือขนมจีน 25-35 บาทตักผักได้ไม่อั้นนี่มันบุฟเฟ่ต์ผักราคาประหยัดชัดๆเราแนะนำให้2เจ้าเจ้าแรกอยู่ที่ตลาดนัดเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราโครงการ2ค่ะไอโครงการ2เนี่ยคนยังน้อยอยู่มันอยู่ถัดจากตลาดหลักที่คนเยอะเพื่อนจอดรถง่ายกว่าถ้าไปเร็วไม่เก็บค่าที่จอดรถร้านนี้สะอาดค่ะผักโคตรน่ากินสำคัญคือมีแมวส่วนอีกเจ้าอยู่ที่ตลาดมีนบุรีค่ะเจ้านี้น้ำยาอร่อยมากผักดีงามทานขนมจีนดูน้ำยาโคราชขายมากี่ปีแล้วคะ20ปีแล้วโอ้เปิดเพลงมันมากนะคุณซูดเส้นยังสะใจอาหารที่เชื่อกันว่าทำให้ผมยาวเร็วนักโภชนาการแนะนำอาหาร8อย่างดังนี้ค่ะเซลมอนพริกหยวกเหลืองหอยนางรมไข่เมล็ดทานตะวันมันเทศแอลมอนด์และ
อะโวคาโดตัวเลือกที่หากินง่ายของน้ำใสคือเมล็ดทานตะวันซองละ10กว่าบาทอันนี้เราพกติดตัวใส่กระเป๋าไว้เวลาหิวก็หยิบขึ้นมากินค่ะรสชาติมันก็ไม่แย่ซื้อมาแล้วก็กินได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนตั้งใจจะเอาไปกินในที่สาธารณะแนะนำให้ซื้อรสปกติค่ะไอ้รสกระเทียมเนี่ยกลิ่นมันติดทนมากคุณไม่ว่าจะบ้วนปากหรือเคี้ยวหมากฝรั่งยังไงกลิ่นมันก็ยังอยู่อ่ะเพื่อนน้ำช่วยให้ร่างกายของเพื่อนทำงานได้อย่างปกตินะแนะนำให้เพื่อนหาแก้วสวยๆติดตัวไว้ค่ะอันนี้คือแก้วอินทนินราคา139บาทเป็นพลาสติกที่ซื้อมาเพราะว่ามันแดงดีแดงๆถ้าเพื่อนอยากได้ที่มันทนๆกว่านี้หน่อยก็แนะนำของ Amazon อันนี้เป็น Stainless Steel ราคา350บาทค่ะเผื่อเพื่อนสงสัยมันมี2ชั้นก็จริงแต่มันไม่เก็บอุณหภูมิค่ะเสียใจเทียบขนาดครับถือแก้วน้ำติดมือไว้เวลาไปนั่งเรียนหรือไปนั่งทำงานก็พกไปด้วยตั้งเอาไว้เนี่ยยังไงไงก็ต้องเผลอหยิบมาดื่มบ้างแหละเป็นเรื่องดีเมื่อเราสระผมด้วยแชมพูแชมพูจะไปจับกับน้ำมันและสิ่งซกมกบนหัวเราแต่ถ้าเราทำบ่อยเกินไปแชมพูมันจะไปกระชากน้ำมันที่ให้ความชุ่มชื้นกับหนังหัวและเส้นผมของเราแทนดังนั้นความถี่การสระผมที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญถ้าเพื่อน Google คำตอบแรกก็จะบอกว่าให้สระวันเว้นวันแต่ถ้าเพื่อนไถๆอ่านคำตอบลงไปเรื่อยๆเพื่อนจะเจอว่าจริงๆแล้วช่วงการสระผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเช่นถ้าเพื่อนเป็นคนที่ผมไม่มันเลยอยู่อย่างสะอาดสะอ้านทำงานห้องแอร์ตลอด2วันสระครั้งเพื่อนก็อยู่ได้ใช่ปะล่ะแต่ถ้าเป็นอย่างน้ำใสของน้ำใสเนี่ยวันเว้นวันกำลังดีแต่ถ้าเพื่อนเป็นคนที่ต่อมน้ำมันโคตรขยันเล่นกีฬาหรือว่าทำงานแล้วก็โอ้โหเหงื่อออกเหงื่อไหลใครย้อยแบบเซ็กซี่สุดๆทุกวันเพื่อนก็สระผมทุกวันได้ตอนสระผมใช้ปลายนิ้วนวดแชมพูลงบนหัวทำหัวให้เปียกแชมพูใส่มืออย่าเพิ่งโปะหัวนะเพื่อนเอาน้ำใส่แชมพูกระจายแชมพูให้ทั่วฝ่ามือให้มันขึ้นฟองก่อนนิดนึงแล้วค่อยนวดลงไปบนหนังหัวอย่าบีบแชมพูใส่หัวตรงๆแล้วพยายามขยี้เอาเมื่อก่อนฉันทำแบบนั้นแหละนวดแชมพูลงไปที่โคนผมเพราะมันเป็นจุดที่เราต้องการทำความสะอาดอย่าเริ่มสระจากปลายผมนะเพื่อนถ้านวดแล้วแชมพูไม่ค่อยเกิดฟองให้ลองเติมน้ำก่อนนะแต่ถ้าเติมน้ำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับซะหัวตรูโสโครกจริงๆว่ะค่อยเติมแชมพูอย่าเกาเด็ดขาดยิ่งถ้าเพื่อนเป็นคนมีเล็บแล้วไปเกานะถ้าฉันเป็นหนังหัวเพื่อนฉันจะแอบถอนขนคิ้วเพื่อนตอนหลับอะพอนวดจนแชมพูขึ้นฟองทั่วหนังหัวแล้วเราค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบแชมพูจากหนังหัวลงมาจนถึงปลายผมเท่าที่เราลองมาเนี่ยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการสระผมคือปลายนิ้วของเพื่อนไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์ช่วยสระแพงๆเลยของที่เราเคยใช้เช่นปลาหมึกของไดโซจับไม่ถนัดใช้นวดแล้วมันบาดหนังหัวเป็นรูเลยอ่ะเราไม่ชอบซะจนเราทิ้งไปแล้วอ่ะเพื่อนไม่แนะนำค่ะอันนี้อีกเจ้าที่เคยลองนะคะมูจิค่ะโอเคมันจับถนัดมือก็จริงแต่ว่าไอ้เดือยข้างในอ่ะมันแข็งเกินเวลานวดแล้วเราเจ็บเราไม่ชอบแต่ไม่กล้าทิ้งเพราะว่ามันแพง295บาททุกวันนี้ใช้เป็นเครื่องประดับห้องน้ำนะคะการซื้อแชมพูเป็นเรื่องยากนะเฮ้ยเพราะเราลองที่ร้านไม่ได้ปะมันเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งดวงเยอะมากอะวิธีของน้ำใสคือทยอยซื้อตอนมันลดราคาค่ะพอซื้อมาแล้วลองใช้และสังเกตว่าพลังการทำความสะอาดของแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงเพราะความรู้สึกหัวเน่าอะต้องสระผมมันมีสเกลจริงไหมเพื่อนด้านมากสุดก็คือเน่าแบบเวลากาวแล้วนิ้วติดอะไรประมาณนั้นอะเพื่อนแบบกับเน่าน้อยสุดก็คือโอเคพรุ่งนี้เจอหนุ่มเอ้วันนี้สระผมแล้วกันนะจากนั้นเราก็เอาแชมพูมาจุดลงบนเส้นความเน่าของเราแล้วก็เลือกใช้ไปตามนั้นค่ะแชมพูแพงจำเป็นเปล่าถ้าถามน้ำใสเราว่าไม่อ่ะแชมพูแพงที่สุดที่เราเคยใช้คือ Kerastase Crystallis ขวดกระปิ๋วเดียว990บาทอย่ามองอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นฉันคิดอะไรอยู่เรายอมรับว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีกว่าจริงๆนะเนื้อแชมพูการขึ้นฟองล้างออกง่ายไม่ทิ้งคราบดื้อๆบนหัวและที่สำคัญคือกลิ่นมันหอมมากคือกลิ่นมันสะอาดสดชื่นแบบเยี่ยมอ่ะสุดยอดซึ่งเราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะว่าเรามีขวดละเกือบพันอยู่ในมือเราด้วยเงินที่เราจ่ายไปเองมันก็แบบมันดีนะแต่พอใช้หมดเราก็ไม่ได้ซื้อซ้ำเพราะว่าความแตกต่างระหว่างแสนแพงนี่กับแชมพูปกติทั่วไปคือมันไม่มากพอที่จะทำให้เราถมเงิน900บาทลงขวดแชมพูอ่ะเพื่อนช่วงพักระหว่างคาบเรียนตอนเราไปห้องน้ำฉี่
เราก็จะคว่ำหัวลงแบบนี้แล้วก็นวดระหว่างที่นั่งชีนะมันสบายคลายเครียดมากเลยนะเพื่อนและข้อดีของการนวดหนังศีรษะก็คือมันกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ไปเลี้ยงเซลล์รากผมก็จะทำให้เส้นผมของเราได้สารอาหารอย่างพอเพียงค่ะเฮ้ยยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ด้วยเก่งมากฟังต่อค่ะหัวข้อที่2ค่ะการรักษาความยาวของเส้นผมที่งอกออกมาแล้วทำไมต้องพูดถึงถ้าผมของเพื่อนงอกออกมาแล้วมันแห้งเสียแล้วมันก็หักขาดหายไปเนี่ยผมเราก็ดูไม่ยาวขึ้นนะเพื่อนแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยค่ะคือ 2.1 ความชุ่มชื่นและ 2.2 ไม่ทำร้ายผมเส้นผมของเราไม่มีชีวิตงอกออกมาแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ค่ะเส้นผมจะได้รับความชุ่มชื่นจากน้ำมันที่ผลิตจากหนังศีรษะเราแต่ยิ่งผมเรายาวน้ำมันนั่นก็อาจจะลงไปไม่ถึงปลายผมเพื่อนๆก็จะเจอปัญหาผมแห้งแตกปลายดังนั้นการเติมความชุ่มชื่นให้ผมเป็นเรื่องสำคัญเมื่อก่อนเราใช้เซรั่มที่ขายในขวดปั๊มค่ะเพื่อนเราใช้มาตั้งแต่ L'Oreal ยัน Kérastase ตอนใช้ผมเราก็นุ่มไม่ชี้ฟูเป็นเงาหอมฉุยเชียแต่พอสระผมปั๊บมันก็ฟูเหมือนเดิมเซรั่มส่วนใหญ่เนี่ยโฆษณาว่ามีน้ำมันวิเศษ18ชนิดจากพืชหายากทุกทวีปในโลกแต่จริงๆเสด็จมาให้อย่างละ1หยดลองไปอ่านส่วนประกอบข้างหลังเลยเพื่อนบางเจ้าน้ำหอมมาก่อนน้ำมันซะอีกที่ผมเรานุ่มเนี่ยเป็นเพราะซิลิโคนค่ะเพื่อนซิลิโคนมันจะเคลือบเปลือกนอกของเส้นผมเราพอเราจับไปเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยผมดีชรึมแต่พอสระแล้วผมเราก็กลับไปหยาบเหมือนเดิมเราก็เลยต้องใช้เซรั่มเนี่ยทาเคลือบลงไปอีกสระทาเคลือบลงไปอีกสระทาเคลือบลงไปอีกแต่เอาจริงเรื่องนี้ถ้าโทษบริษัทเซรั่มทั้งหมดมันก็ไม่แฟร์นะเพราะว่าสมมติถ้าเขาใส่น้ำมันมาเต็มข้อจริงๆเนี่ยพอผู้ใช้ปั๊ม2ปั๊มเฮ้ยทำไมผมมันแผลบเลยเหนียวด้วยอ่ะฝุ่นติดไม่สบายหัวเว้ยเซรั่มห่วยมันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่เขาต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาจับเรารู้สึกดีอะเราอยากให้ผมของเราชุ่มชื่นจริงๆไม่ใช่ดูดีเพราะสารเคลือบเราก็เลยใช้น้ำมันเพียวๆค่ะการใช้น้ำมันเพียวๆเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะเพื่อนเพราะว่าถ้าใส่มากไปจะทำให้ผมเราเหนียวและเหี่ยวแยะเพื่อนที่ดัดผมผมเราพอชุ่มชื่นได้น้ำมันเนี่ยมันจะเสียความเกลียวไปยอมรับเถอะเพื่อนผมดัดมันสวยก็จริงแต่มันทำให้ผมแห้งจริงไหมดังนั้นเพื่อนต้องเลือกแล้วแหละจะเอาความชุ่มชื่นหรือจะเอาลอนผมสวยน้ำมันมะพร้าวเคล็ดลับความงามของสตรีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมด้วยกรดไขมันขนาดกลางสามารถซึมลงไปในเส้นผมได้ไม่ใช่แค่เคลือบไว้แต่ผิวค่ะให้ความชุ่มชื่นและมีกรดไขมันชื่อลอริกลดการสูญเสียโปรตีนในเส้นผมดังนั้นมันเหมาะมากสำหรับคนที่ผมแห้งเสียโดนทำร้ายมาค่ะน้ำมันชนิดแรกที่เราเริ่มใช้ก็คือน้ำมันมะพร้าวนี่แหละสมัยปีหนึ่งเรานี่ทั้งดัดทั้งย้อมตอนนั้นเราใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วผมเราดีขึ้นโคตรเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเฮ้ยผมเราเปลี่ยนไปอ่ะพอจับแล้วมันแห้งสากมือพอหวีแล้วมีผมติดหวีมาเยอะกว่าปกติแล้วมันไม่ใช่ผมหลุดออกมาจากหนังหัวเราเพราะเราไม่เจ็บตอนหวีมันเหมือนผมเราหักขาดกลางเส้นอ่ะเพื่อนตกใจก็ต้องวิ่งไปถาม Google ได้ความว่าน้ำมันมะพร้าวเหมาะกับผมแค่บางประเภทถ้าผมเส้นใหญ่โปรตีนเยอะสุขภาพดีอยู่แล้วน้ำมันมะพร้าวจะไปทำให้ผมเราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจนกระทั่งมันรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวและหักขาดไปขอบคุณดังนั้นน้ำสายเลยพักการใช้น้ำมันมะพร้าวและหันมาใช้น้ำมันอย่างอื่นที่ให้แต่ความชุ่มชื่นแทนนั่นก็คือ นั่นคือน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันมะกอกค่ะอันนี้เราใช้สลับกันให้ความชุ่มชื่นทั้งคู่น้ำมันมะกอกจะเหนียวกว่าหนักกว่าใช้ยากกว่าแต่มันถูกกว่าเลยใช้บ่อยกว่าสรุปการใช้น้ำมันของน้ำใสนะคะช่วงที่ผมแห้งเสียเพราะทำร้ายผมบ่อยเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวพอผมกลับมาปกติเราก็จะใช้น้ำมันที่ให้ความชุ่มชื่นก็คือน้ำมันอะโวคาโดกับน้ำมันมะกอกโลแลนเนทูร่า500กรัม164บาทราคาน่ารักมากทำให้สามารถตกใช้ได้อย่างไม่เสียดายค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื่นไม่สะใจเท่าไหร่เราก็เลยเติมน้ำมันมะกอกลงไปค่ะวิธีเติมน้ำมันนะคะอย่าเติมลงไปในกระปุกตอนที่มันเต็มไม่งั้นมันจะล้นเราต้องถ่ายครีมใส่ภาชนะอื่นก่อนถ่ายใส่มาสักครึ่งนึงแล้วเราก็เติมน้ำมันมะกอกลงไปสัก3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะได้ครีมนวดผมอันทรงพลังพร้อมใช้ค่ะเน้นใช้ไปที่ปลายผมนะคะเพราะเป็นส่วนที่แห้งต้องการการบำรุงค่ะผมเปียกเป็นช่วงที่ผมอ่อนแออย่าพึ่งหวีนะเพื่อนวางหวีลงให้เอาผ้าเช็ดตัวซับผมก่อนค่ะค่อยๆซับเพื่อนใจเย็นๆท่องไว้ผมยาวสวยผมยาวสวย
แต่เอาจริงเราก็ไม่ได้นั่งซับทั้งวันอะนะเราใช้วิธีพันไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อเพื่อนบางคนชอบพันแบบนี้แต่เราทำแล้วมันไม่ค่อยอยู่อะแล้วมันก็รู้สึกตึงๆบนหัวด้วยวิธีพันของน้ำสายเป็นแบบนี้ค่ะโกยผมมาไว้ข้างๆแบบนี้ให้ผ้าสัมผัสกับเส้นผมเราตลอดความยาวนะแล้วก็พันจากนั้นก็ตลกไปเก็บไว้แบบนี้ส่วนผ้าที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาซับน้ำจากบนหัวเราแบบนี้อันนี้เป็นวิธีพันที่เราคิดเองนะเนี่ยถ้าไม่มีใครเคยทำมาก่อนขอตั้งชื่อมันว่าวิธีพันแบบนายช่างน้อยพอผมแห้งพอหมาดๆก็แกะผ้านะคะยังไม่หวีนะเพื่อนเอาเซรั่มหรือน้ำมันที่เพื่อนชอบมาทาก่อนให้ผมนุ่มชุ่มชื่นแล้วค่อยหวีแบ่งผมออกเป็นช่อพอดีมือเริ่มหวีจากปลายผมนะคะอย่ากระชากกระชากลงมาจากโคนผมเด็ดขาดต้องใจเย็นๆผมเพื่อจะขาดร่วงน้อยกว่าหวีหัวเปียกสดๆนะคะพูดถึงหวี Tangle Teaser หวีวิเศษจาก UK ที่ทำให้ผมขาดหลุดร่วงน้อยลงเขาอ้างว่าอย่างนั้นอันนี้เพื่อนเห็นจนเบื่อแล้วใช่ไหมเราซื้อมาตั้งแต่มิถุนายน2014ค่ะ3ปีครึ่งมันยังใช้ได้อยู่ไม่อยากพูดเลยแพงแต่เป็นการลงทุนที่โอเคอะเราไม่เสียใจที่จ่ายตังค์ไปส่วนลดที่เราเคยเห็นมากที่สุดคือ 15% เพื่อนต้องไปเดินตามโซนความงามในห้างค่ะแต่ถ้าเพื่อนไม่อยากทุ่มเงินเพื่อหวีใช้หวีซี่ห่างๆก็ได้ค่ะตอนหวีผมเปียกอุปกรณ์แต่งผมด้วยความร้อนทั้งหลายที่ดัดที่หนีบที่เป่าผมเซตความร้อนสูงสุดตอนที่เครื่องนี้แนบไปกับผมเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ได้ยินเสียงผมตัวเองป่ะแบบเพื่อนต้องเลือกแล้วค่ะความยาวหรือร้อนผมกรุ้งกริ้งประจำวัน Heat Protector เหล่าผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมจากความร้อนทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีทางช่วยชีวิตเพื่อนได้ 100% นะเฮ้ยไม่งั้นนักดับเพลิงเขาไม่ต้องมีชุดกันไฟกันแล้วเพื่อนเฮ้ย ไฟไหม้เดี๋ยวทาเทรซามูนแล้วไปลุยกันเลยที่เราบอกว่าลดเพราะว่าบางทีมันก็มีงานที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ปะเช่นงานแต่งแฟนเก่าไปร้านดับค่ะยีพี่คามันพอกลับบ้านค่อยภาวนากับขวดน้ำมันมะพร้าวค่ะพยายามหลีกเลี่ยงทรงผมที่มีจุดตึงอ่ะเพื่อนเช่นหางม้าแบบตึงเปรี้ยไอ้ตรงแน่นๆเนี่ยพอแกะยาวออกมาแล้วผมหักขาดชัดเจนมากอ่ะเพื่อนทรงผมที่เราชอบก็คือถักเปียเพราะมันไม่มีจุดตึงเห็นเปล่าทรงผมตอนนอนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งทำเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนเราก็นอนผมสยายนั่นแหละตอนนอนเรากลิ้งไปกลิ้งมาผมเราก็เสียดสีกับหมอนทำให้ผมแตกปลายได้และตอนเช้าตื่นมาผมเราก็พันกันยุ่งดังนั้นก่อนนอนเราจะถักเปียหลวมๆไว้ข้างๆค่ะที่เราไม่ถักเปียจากข้างหลังเพราะว่าถ้าถักจากข้างหลังเนี่ยมันจะมีเปียอยู่ข้างหลังตรงนี้มาทำให้นอนไม่สบายเพราะมันจะเป็นเปียแข็งๆมันไม่มีทางกลับมาหรอกเพื่อนทำใจครีมวิเศษทั้งหลายเนี่ยมันก็แค่ตรึงรอยแยกให้แนบกันพอสระมันก็กลับมาแหกเหมือนเดิมหรือไม่จริงเราเป็นเหยื่อการตลาดมาเท่าไหร่แล้วเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนมีผลิตภัณฑ์ที่แนบผมแหกได้จริงๆแนะนำไว้ข้างล่างเลยค่ะห้ามตอบปากกาด้วยวิธีของน้ำใสคือตัดใจค่ะเข้าใจว่ามันเจ็บปวดเพื่อนแต่มันแหกไปแล้วตัดใจและตัดทิ้งในชีวิตประจำวันผมเราเสียดสีกับเสื้อผ้าของเราเองมันก็เกิดการแตกปลายได้เราไม่มีเวลาเข้าร้านตัดผมทุกเดือนกรรไกรตัดผมจากไดโซ60บาทซื้อมาแล้วเราใช้ตัดแต่ผมนะถ้าไปตัดอย่างอื่นมันจะทำให้กรรไกรทู่พอกรรไกรทู่เอามาตัดผมก็จะได้ปลายผมแบบขุยๆไม่เป็นเส้นตรงผมก็แตกปลายอยู่ดีวิธีตัดนะคะเส้นต่อเส้นค่ะมันฟังดูพิลึกมากเลยเออเราเข้าใจเราไม่ได้นั่งตัดทั้งหัวในวันเดียวค่ะเพื่อนเราทำเวลาว่างอ่ะเพื่อนเช่นถึงเวลานอนแล้วแต่ยังไม่ง่วง5นาทีถึง10นาทีเราก็จะหยิบปลายผมของเราขึ้นมาแล้วก็ดูเอ๊ะเส้นไหนแตกปลายอ่ะเจอแล้วเส้นนี้แตกปลายเราก็เอามันปลายตัดชับผมที่แตกปลายไปแล้วเนี่ยมันจะแตกลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนถ้าเพื่อนปล่อยไว้ไปหาช่างทีก็ต้องตัดออกไปเยอะเพราะผมแตกปลายขึ้นมาเยอะถ้าเพื่อนตัดทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นการควบคุมความเสียหายนะคะหมดมุกแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปและโชคบาย